สวัสดีชาวปามชอยรีวิวทุกท่านปามชอยรีวิวในวันนี้จะพาทุกคนนะครับผมไปพบกับการรีวิวบิวการแชทการแชทของคาเมลเดอร์บิวนั่นเองสำหรับตัวการแชทของคาเมลเดอร์บิวนะฮะไม่ใช่ว่าได้มาแบบซื้อนะครับสำหรับการแชทตัวเนี้ยเป็นแคมเปญพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นโดยการที่คุณต้องซื้อสินค้าของคาเมลเดอร์บิวนะครับผมเพื่อได้แถมเจ้าตัวการแชทบิวนี้นั่นเองก็เราต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าเจ้าการแชทอันเนี้ยจะไปโผล่ในเดอะมูฟวี่หรือเปล่าแต่ผมว่าต้องไปโผล่ในเดอะมูฟวี่ของการประทะกันไฟนอลเฮเซเจเนเรชันแน่นอนเพราะว่าตอนสุดท้ายของ Exceed เนี่ยครูโตะเนี่ยได้สร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมานะฮะคาเมลเดอร์บิวการแชทและเขาก็กดเล่นตอนสุดท้ายผู้พากเสียงผู้ที่ให้เสียงของเจ้าการแชทตัวนี้ไม่ใช่คนเดิมจากที่การแชทอันอื่นๆนะฮะเป็นคนที่พากเสียงของตัวบิวไดรเวอร์นั่นเองนะด้านหน้าตรงนี้นะครับการแชทก็จะเป็นสีแดงและตรงด้ามจับตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินเช่นกันอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะเราต้องหาถ่านกระดุมหรือถ่านนาฬิกาเดี๋ยวมาใส่เองนะฮะเขาไม่มีแถมให้ผมวิธีการของง่ายๆก็คืออะไรของเล่นอะไรที่เราไม่เล่นแล้วพวก DX การแชทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็แงะแล้วก็แกะเจ้าตัวฐานตัวนั้นเนี่ยออกมาใส่เจ้าตัวนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าปกเกมคาเมลเดอร์บิวนะครับเราดูออกรู้เลยเนาะว่าไอตัวการแชทเนี่ยสีน้ำเงินแดงเนี่ยมันเป็นสีของเจ้าตัวคาเมลเดอร์บิวนั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปคาเมลเดอร์บิวอยู่นะครับ Rabbit Tank Form ปุ่มกดเล่นเสียงก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าคาเมลเดอร์บิวเสียงทั้งหมดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เสียงก็คือเสียงเปิดเกมคาเมลเดอร์บิวโดและก็จะเป็นเสียงเกมสตาร์ทแล้วก็เกมครีเอทแค่นี้ครับผมมีแค่3เสียงเท่านั้นไม่มีเสียงเกมโอเวอร์นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สังเกตนะเสียงจะไม่ใช่เสียงคนที่พากการแชททั่วไปอันเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเสียงคนๆนี้เขาจะเป็นคนที่พากเสียงของบิวไดรเวอร์มาพากให้กับเจ้าการแชทตัวนี้อย่างที่เราได้ยินไปเมื่อกี้นะฮะผมเสียงทั้ง2อย่างทั้งตอนเลเวล2หรือเลเวล3นั้นก็จะเสียงเหมือนกันทุกอย่างทุกชนิดเลยนะไม่มีเสียงที่แตกต่างอะไรกันเลยนะเสียงมันเหมือนกันหมดเลยและนี่แหละก็คือเสียงทั้งหมดของเจ้าตัวคาเมลเดอร์บิวกับชัดอดีตNice and sound.
การรีวิววันนี้ก็ต้องขอจบลงไว้เท่านี้สำหรับการรีวิวการแชทของ Carmen Leader Build นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดหาเนี่ยมันก็อาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่หลักเท่าไหร่นะแต่เห็นล่าสุดก็คือประมาณ900ถึง 1,000 บาทนะครับสำหรับตัวการแชท Carmen Leader Build นะฮะยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปสำหรับซีรีส์ Carmen Leader Build จากช่องปาล์มชอยรีวิวนะครับผมคราวหน้าเราจะมารีวิวเจ้าขวดน้ำชุดต่อไปของ Carmen Leader Build ก็คือ Hawk Catering นั่นเองไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายมาก่อนได้ไหมผิดด้านเอาเหรอ